Hi, Jill. โอเค it's recording นะตอนนี้ครูรัตอัดไว้ให้เพื่อนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะคะลูกโอเค it's time to learn reading and writing today วันนี้นะคะ today is unit 12บทที่12แล้วนะคะบทที่12แล้วนะเดี๋ยวใครกำลังเข้าไมค์คนหนึ่งอุ๊กอิ๊กทำไมเมื่อกี้อุ๊กอิ๊กหลุดล่ะลูกโอเควันนี้นะคะ reading กับ writing ของคุณรัตเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ welcome คุณรัตครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวครั้งที่แล้วเราเที่ยวที่ไหนกันมานะไปขี่จักรยานใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บทที่12 now open your book เปิดหนังสือก่อนลูกเปิดหนังสือหน้าที่เท่าไหร่บทที่12บอกเพื่อนหน่อยสิหน้าเท่าไหร่วะ71ค่ะโอเค71นะ71นะคะตอนนี้เด็กๆก็จะเห็นว่าจะมีเมืองนะคะ Welcome to my town town เนี่ยจะเป็นลักษณะเมืองแบบนี้นะคะลูกสามชุกนี่เป็น town ปะในความคิดเราคิดว่าเป็นเมืองไหมใช่เมืองหนูว่าเมืองโอเคถ้าในบริเวณตลาดสามชุกเนี่ยพอจะเป็นทาวได้แต่ถ้าบริเวณข้างนอกเนี่ยจะไม่ใช่ทาวแล้วนะคะจะไม่ใช่ลักษณะของเมืองนะคะลูกโอเค home and away เรามาเที่ยวนอกบ้านกันวันนี้ welcome to my town ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองของเราเองเมืองของฉันเมืองนี้คือเมืองอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันก่อนนะคะลูกเขาบอกให้เราเอาคำศัพท์ข้างบนมาเติมดูซิเวลาที่เราไปเที่ยวเราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะภาพแรกคืออะไรเอาคำศัพท์มาเติมลูก shopping center statue market restaurant temple waterfall market the first one is market that's right market หน้าบ้านเรา market หน้าบ้าน the market สถานที่ที่เราไปซื้อของนะเห็นมั้ยเขาไปซื้อของกันที่ market ใช่มั้ย number 2 is temple that's right number 2 is temple and number 3 shopping center what is number 3 shopping Shopping center. Yes. Look at the shopping center. อันนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าคำว่า shopping center นะสะกด centre นะคะ center แบบนี้สะกดแบบอังกฤษนะคะลูกมี2แบบอีกแบบหนึ่งจะสะกดด้วยถ้าเราเคยเห็น center นะคะ shopping center ก็คือเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะไม่ใช่ market นะคะลูกภาพนี้คืออะไร number 4 restaurant ไปกินข้าวที่ restaurant ร้านอาหารหรือว่าเป็นภัตตาคารเป็นลักษณะภัตตาคารหรือร้านอาหารนะลูก number 5น้ำตกWaterfall and number 6และคำเดียวลูก number 6คืออะไรคะเหลือคำเดียวอ่านว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้ครูอ่านไปแล้วเนี่ย statue statue นะคะก็คือเป็นรูปปั้นนะแต่อันนี้เป็น Buddha image นะคะรูปเป็นรูปเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะคะเป็นรูปพระพุทธรูปเรียกว่า Buddha image นะเป็น statue นะคะโอเค you write the word watch already finish yes or no finish yes okay yeah the next chat okay now open your student book เปิดหน้าต่อไปเลยลูกหน้าต่อไปเราต้องทำอะไรนะตอนหน้าแรกเด็กจำบท watch ไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวหน้าต่อไปต้องไปมี word watch ใน reading นะคะลูกเขาบอกว่า reading child read and underline the word on the word watch นะคะเด็กๆจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นชื่อเรื่องว่า my hometown นะคะเมืองของฉันมองอย่ากวาดสายตาอย่างรวดเร็วแล้วก็ underline word watch เมื่อกี้มี6คำค่ะลูกดูซิบรรทัดแรกมีเปล่าตึ๊ดๆๆ easy บรรทัดแรกมีหรอ easy the second บรรทัดที่2มีไหมคะลูก the third
the fourth the fifth the sixth and seventh มีทั้งหมด7บรรทัดด้วยกันลูกจะมีทั้งหมด6คำ word watch ก็คือสถานที่ที่อยู่ในเมืองเดี๋ยววันนี้เราจะมา read นะคะ read and underline the word from the word watch underline ขีดเส้นใต้นะคะลูกจะไหมจะไหมคะลูกโอเคเริ่มแรกเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อน My hometown Welcome to my hometown ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองของฉันโฮมทาวน์จริงๆเนี่ยมันแปลว่าบ้านเกิดนะคะลูกอย่างเช่นเราบอกว่าบ้านเกิดของเราแล้วถ้าเราเป็นคนสุพรรณนะเราจะพูดว่า My hometown is สุพรรณบุรีแบบนี้นะคะลูกเราจะบอกว่าบ้านเกิดของเราเนี่ยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเกิดของฉันเองเขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่า It's a quiet title เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งแบบว่าQuiet เป็นเมืองเงียบๆนะคะ Not too big and not too small Not too big ถ้ามี too อยู่ข้างหน้านะลูกตัวนี้แปลว่าไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินนะก็คือเป็นเมืองกลางๆนะคะลูก There isn't a big shopping center เจอคำว่า shopping center ยังแปลว่าไงลูกไม่ใช่เมืองที่ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่เล็กใช่ไหมคะลูกไม่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะShopping center, underline shopping center. But there's a local market. คำว่า local market หมายถึงตลาดที่แบบอยู่ในท้องถิ่นน่ะอย่างสามชุกของเราเนี้ยสามชุก market is a local market แบบนี้นะคะลูก Where visitors can buy traditional crafts and souvenirs. บอกว่าไงลูกเป็นที่ local market เขาขยายว่า local market คืออะไรเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนะมาซื้อพวกงานฝีมือหรือว่าพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของที่แบบพื้นเมืองนะคะ traditional อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะ there's a beautiful old temple เป็นวัดไม่ใช่เป็นวัดมีวัดที่สวยด้วยแล้วก็เก่าแก่ด้วยนะคะแห่งหนึ่งนะคะ there is a แปลว่าแห่งหนึ่งนะลูกบอกว่า in the middle of the town อยู่กลางเมืองเลยนะAnd also a big Buddha statue on a hill. แล้วก็มีพระองค์ใหญ่เด็กๆดูภาพในของเราประกอบลูกภาพที่อยู่ข้างล่างนะคะก็บอกว่ามีพระองค์ใหญ่เนี่ยอยู่บนเนินเขานะ outside คือด้านนอกแหละ outside บอกว่า outside my town there is a national park. National park ก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติหรือว่าที่มีป่าใช่ไหมเหมือนถ้าเป็นแถวนิ้วไทยทางนี้ก็จะมีห้วยขาแข้งหรือจะเป็นเขาใหญ่แบบนี้นะคะลูก with an amazing waterfall มีอะไรด้วย waterfall เมื่อกี้คุณละลืมคำว่า statue นะลูกนะแล้วก็ waterfall มีน้ำตกด้วย it's a great place for a day out มันเป็นที่ a great place great แปลว่า good นะคะแปลว่าดีนะเป็นสถานที่ดีที่หนึ่งเลยที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะThere's a lot of delicious, อร่อย Thai restaurant here too. ร้านอาหารไทยอร่อยๆก็มีเยอะแยะเลยนะคะ There's a lot of. Please come and visit soon. มาเที่ยวที่นี่กันเถอะเด็กๆว่าที่นี่คือที่ไหนเนี่ยลองเดาสิอยู่ภาคไหนของประเทศไทยเนี่ยดูสิดูจากรูปภาพอะค่ะลูกเหนือภาคเหนือเนาะเพราะว่ามีลักษณะภูเขาด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบมีภูเขาเยอะมากเลยน่าจะเป็นภาคเหนือใช่ไหมคะลูกใช่แล้วเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอะแต่ว่าก็คือเดาเอาว่าน่าจะเป็นภาคเหนือเนาะดูจากลักษณะภูมิประเทศนะมีเนินเขามีหมอกด้วยเห็นไหมโลกมีหมอกด้วยแล้วก็มีหมอกหนามีหมอกด้วยเหมือนอากาศช่วงนี้เลยใช่ไหมโอเคคราวนี้นะคะเราจะไป understanding A ดูหน้าข้างๆกันลูกดูที่หน้า73 page 73เด็กๆเห็นหน้า73หรือยังให้ตอบคำถามเขาถามว่า what is the title about title
title คืออะไร title ก็คือหัวข้อเรื่องนี้มันชื่อเรื่องอะไรลูก the title คืออะไรเอ่ย title a town town a village a town a city or a countryตัวแรกเขาบอกว่า a village village คือหมู่บ้านนะคะ a town คือเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นลักษณะเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองไม่ใหญ่แต่ถ้า a city city เนี่ยหมายถึงเป็นเมืองที่เป็นลักษณะเมืองเหมือนกับเมืองสุพรรณบุรีหรือว่าแบงคอกอย่างเงี้ยเป็น city นะคะหรือว่า a country ก็คือเป็นชนบทไปเลยเป็นแบบไหนอะ a town a town นะคะคำตอบคืออะไรลูกอะTow, circle, a tow, circle letter B, นะคะ number two, where should you go for a day out? ออกไปเที่ยวข้างนอกนะ a day out, เมื่อกี้ต้องไปเที่ยวไหนอะ Waterfall, waterfall, ไปเที่ยวน้ำตกดีกว่าโอเค circle letter C, number three, would you like to visit the town?เขาถามว่า would you like คุณต้องการที่จะไปเที่ยวเมืองนี้ไหมเราไปไหมไปไหมเขาชวนไปเที่ยวไปไหมถามความต้องการของเราไปหรือไม่ไปลูก would you like to visit the town yes or no no ไม่ไปอ่ะชวนไปเที่ยวอ่ะ no ฮะคุณรัตบอกว่าคุณรัตไปนะคุณรัตบอกว่า yes I would I love traveling เพราะว่าเขาบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็บอกว่า no I would not นะคะไม่แค่นั้นก็ได้ I don't want to go หรือ I don't love traveling ไม่ชอบเดินทางมีไหมเอาเหตุผลของเราเองลูกเราไม่ชอบเพราะอะไรเราไม่อยากไปเพราะอะไรนะคะ yes คุณรัตบอกว่า yes I would ไปคุณรัตไปนะคุณรัตไปคุณรัตก็ติดโอไมครอนเพราะมันเป็นใช่ไม่ได้ไปสมมติจากในเรื่องไงบอกว่าถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวไหมนะคะโอเคทำไมจะไม่ถามเขาถามตัวเองนะลูกตอบด้วยตัวเองว่าเราจะไปหรือไม่ไปคุณครูคะในหน้าจอของหนูสไลด์ของครูมันไม่เลื่อนไปไหนเลยอะค่ะแสดงว่าเน็ตหนูช้าคนอื่นหนูไปด้วยต้องหนูก็ไม่เลื่อนค่ะไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนเลยก็ไม่เลื่อนเป็นหน้าจอแรกอะครับหน้าจอแรกคือหน้าไหนมีคุรัตแล้วก็มีกระดานแล้วก็มีดอกทานตะวันแล้วก็มีผีเสื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟังคุรัตพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ไปดูในคลิปย้อนนะก็ได้ถ้าหากว่าเราเขียนไม่ทันนะลูกโอเควันนี้คุรัตมาถึงที่หน้า73แล้วนะคะลูก73แล้วเมื่อกี้ข้อ1 2 3ตอบไปแล้วนะคะทีนี้ข้อ understanding B ข้อ B นะลูกนะให้เรา mark the sentence true or false ตอบคำถามว่ามัน true or false นะคะดูซิว่า true or false ข้อ1เขาบอกว่าไง it's a big town it's a big town เมืองนี้ it's a big town true or false true or falseIt's the big town. เดี๋ยวไม่ลูก It's the big town. No. Fall. ทำไมถึง fall ก็เขาบอกว่า It's not too big. It's not too small. ไม่ใหญ่ไม่เล็กฉะนั้นเนี่ย It's the big town ก็เลยเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะคะข้อหนึ่งเป็น fall นะคะ Number two. It had a big shopping center.It has a big shopping center. มีอะไรคะลูก big shopping center มีสถานที่ที่แบบไว้ช้อปปิ้งใหญ่ๆใช่ปะเมืองนี้มีไหมที่อ่านนะเมื่อกี้มีไหม Nope. Oh. เพราะว่าอะไรเขาบอกว่า there isn't นะคะ fall ใส่ข้อ f ลงไปใส่ f ลงไป Number three. You can buy souvenir in the marketYou can buy souvenirs in the market. True or false? True. That's right. There is a local market. ก็มี local market ในตลาดตลาดในพื้นที่นะคะลูกในท้องที่ของเราเอง
And number 4, the temple is new. The temple is new. Because it say the temple is old. นะคะ okay. And number 5, there is a big Buddha statue. There is a big Buddha statue. True. That's right. นะคะถูกต้องค่ะ And number 6.There is a waterfall in the town. Fall. น้ำตกไม่ได้อยู่ในทาวน์น้ำตกไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่ใน national park ใช่ไหมพอเอลนะใส่เอลลงไปนะคะ There are many restaurants. ใครพายุเข้าTrue, that's right. It says there's a lot of restaurant. คำว่า a lot of แปลว่าจำนวนมากคำว่า many นะคะลูก The food is delicious. True. That's right. Okay. ใครไม่ทันบ้างเช็คก่อนนะ Number one is the big town. Fall. Number two is has a big shopping center. Fall.Number 3, you can buy souvenir in the market. True. The temple is new. False. There is the big Buddha statue. True. There is the waterfall in the town. False. There are many restaurants. True. And the food is delicious. True. Okay, the next step. ไปหน้าต่อไปเลย คราวนี้ให้เติมคำศัพท์ลูกอันนี้น่าจะไม่ใช่ is not in Thailand. ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วล่ะใช่ไหมประเทศไทยมีแบบนี้ไหมมีไหมคะลูกในนั้นอินโดนีเซียอินโดนีเซียแน่นี่อิตาลีมันจะมีบอกอยู่ว่าอยู่ในประเทศอะไรลองหาประเทศอะไร which country แคนาดาลักษณะสถานฝ่ายของเขาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของทางยุโรปนะคะลูกยุโรปพื้นทางตะวันตกนะเป็นศิลปะทางตะวันตกนะคนนี้เขาบอกว่า Welcome to my home home อะไรลูก home Welcome to my hometown ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเกิดเมืองนอนของฉันเอง It's an old town by the sea นี่ไงตรงนี้บอกว่าอยู่เมืองของเขาเนี่ยนะลูกเป็นเมืองเก่าแก่มากเลย by the sea แปลว่าอยู่ติดกับทะเลแบบนี้เลยเห็นไหมคะลูกin ทะเลเลยคำตอบอยู่ตรงนี้จ้ะคำว่า well นะคะ well คือเป็น country หนึ่งที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่ในบริเตนนะคะในกลุ่มนั้นก็จะมีอังกฤษใช่ไหมลูกมี well มีไอร์แลนด์มีสกอตแลนด์นะคะผมไม่เชื่อว่านี่บ้านเขาจะอยู่ใกล้กับอังกฤษนะ well there is a famous มีอะไรที่มีชื่อเสียงลองเดาสิหาคำข้างบนมาเติมลูกอาหารสุดอร่อย There is the famous ดูซิคำศัพท์ข้างบนมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า castle walk shop boat town แล้วก็ sea เมื่อกี้เราใช้คำว่า town ไปแล้วใช่ไหมขีดคำว่า town ออกไปลูกเจนก็จะเหลือตัวเลือกอยู่แค่ 1, 2, 3, 4, 5เหลืออีก 5 There is the famousมีอะไรที่มีชื่อเสียงอันนี้ปราสาทเขาเรียกว่าอะไร That tourist come to visit นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ลูกคำว่าปราสาทเรียกว่า Castle That's right Okay There are lots of cafes and souvenir มีคาเฟ่มีร้านกาแฟ And souvenir อะไรร้านขายของที่ระลึกต้องการคำว่าร้านลูกshop that's right เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมีเพื่อนยังไม่ทันใช่ไหม house castle shop เหลืออีก3คำนะคะลูกบอกว่า the countryside around the town is beautiful countryside ก็คือเป็นวิวรอบๆเนี่ยนะคะลูกวิวรอบๆของเมืองเนี้ยนะสวยมากเลย you can go for greatอันนี้ต้องการคำ walk. ว่าฮะ walk that's right นะคะคำว่า go for walk แปลว่าไปเดินเล่นใช่ไหมไปเดินเที่ยวชมใช่ไหมคะลูก
for great wall คือไปเที่ยวชมมีสถานที่ให้เดินเที่ยวเยอะเลย you can take a ride on ขี่อะไรได้ boatBoat. Yes. Now you can take a ride on a boat or go fishing in the sea. In the sea. Okay. ยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกไม่ยากเลยนะให้เรา make a sentence about your hometown. อันนี้เป็น homework. อันนี้เป็น homework. ข้อสองกลมไว้ว่าอันนี้เป็น homework นะคะมีโฮมเวิร์กเยอะ Welcome to my hometown ให้เราเขียนเกี่ยวกับเมืองของเราลูกขอสักสองประโยคบอกว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงเล็กใหญ่เก่าใหม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอธิบายความนะเหมือนตัวอย่างที่ให้มาใน reading เอาสักสองประโยคแค่นั้นเพราะมีสองบรรทัดนะเดี๋ยวมาโรงเรียนแล้วเอามาให้คุณตรวจโอเคทำไปดูนี่อ่ะคราวนี้มาดู conversation แล้ว conversation read the conversation and put the missing part in the correct place เติมบทสนทนาหน่อยนี่นี่คือน่าจะเป็น in Thailand ปะเนี่ยดูในหน้านี้เห็นหรือยังคะลูก read the conversation ไม่แน่เนาะใช่ทำด้วยตัวเองก่อนทำด้วยตัวเองตลาดน้ำตลาดน้ำเราเรียกว่า floating market floating market ตลาดน้ำตลาดที่ลอยได้นะเรียกว่า floating market ข้อหนึ่งนกกับนุ้ยคุยกันนะบอกว่า tourists like to come and see the floating market บอกว่านักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวที่ตลาดน้ำข้อสองตอบอะไรไม่รู้ข้อสามบอกว่า yes it's a traditional marketWhere people sell things from boat ก็คือบอกว่าไงลูกมันเป็นตลาดที่แบบเหมือนดั้งเดิมเนาะคนเนี่ยก็จะขายของจากอยู่บนเรือก็ขายของจากเรือใช่ไหมใครเคยไปตลาดน้ำบ้างเคยไปไหมเคยเป็นไงเราคือเราเห็นไหมเคยเห็นเรือคว่ำ ไม่คว่ำหรอกแม่ค้าเขาเคยพายอยู่เธออ่ะเขาต่อมาบอกว่า what do they sell เขาขายอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ต่อมาบอกว่าไง that sounds like fun ฟังน่าสนุกจังเลย I love to see it อยากไปดูมั่งจังคู่เจ๋งเลยอ้าวข้อหนึ่งตอบอะไรจ๊ะ number one what is the answer for number oneให้ตอบก่อนเอแพนเค้กที่แมวมาเรียนด้วยเหมือนอุกอีกเลย finish เสร็จยังเดี๋ยวหมดเวลานะเวลาใกล้จะหมดแล้วโอเค finish yes number one what is the answer for number one pancake what is the answer for number one ตอบข้ออะไรลูกได้คำตอบหรือยังเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชอบมาแล้วก็ไปดูตลาดน้ำแสดงเขาต้องถามว่าไงคะWhat the answer B B that's right what
is there to see in your town ก็ถามว่าในบ้านเธอน่ะแถวบ้านเธอมีอะไรดูบ้างนะบอกว่าเมืองของเธอน่ะนะคะในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรไปดูบ้างเขาบอกว่าไงนักท่องเที่ยวชอบมาตลาดน้ำข้อ 2ใครจะตอบแล้วซันข้อ2ตอบอะไรลูกยังไม่ได้ตอบเลยกำลังยังไม่ได้ตอบเลยใครตอบข้อ2ได้แล้วใครตอบข้อ2ได้แล้วเดี๋ยวหมดเวลาใครตอบข้อ2ได้แล้วยากหรอข้อ A they sell fruit flower and food ยังไม่ใช่ข้อ A นะคะลูกข้อ D ค่ะข้ออะไรนะข้อ D ค่ะข้อ D I love to show you around ใช่ปะไม่ใช่นะเป็นข้อ C นะลูก that sound interestingบอกเออน่าสนใจจังเลยต้องเป็นซีฮะผมว่าแล้วว่าต้องเป็นซีเออว่าแล้วต้องเป็นซีแต่ว่าซีมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันอื่นก็ไม่ถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วที่ตอบนะคะบอกว่า yes is a traditional market where people sell things from wood what do they sell เขาขายอะไรกันบ้างตอบข้ออะไรข้อนี้ B A ค่ะข้อ A เห็นคำว่า sell มั้ยเขาถามว่าขายอะไรบ้างเอบอกว่าขายผลไม้ดอกไม้ขายอาหารนะคะ That sound like fun ฟังดูน่าสนุกจังเลยเหลือสองข้อลูกโอเคตกลงว่าผมผิดสั่งค่ะถูกจ้ะผิดสั่งล่ะข้อสี่ตอบอะไรดีข้อสี่ตอบดีข้อสี่ตอบดีไม่ชอบนี่ข้อ4ตอบ P นะคะ That sounds like fun บอกว่าน่าสนุกจังบอกกิ๊กกี้ใช่แล้ว And it's very colorful too colorful คือมันมีสีสันมากเลยนะคะเสร็จแล้วบอกว่าไงกู้ก็ดีด็อกเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายประโยคนี้จะแปลว่า I love to show you around ฉันเนี่ยจะพาเธอไปเที่ยวชมรอบๆเลยนะคะ I love to ก็คือฉันต้องการฉันโอเคตกลงผมถูกสองข้อถูกสองข้ออ่ะดูเตรียมคำตอบนะ number one is B number two is C number three is A number four is E and number five is D โอเคอาราครับ2นาทีกูรักครับแล้วมีใครเอาปากกามาเขียนก็ไม่รู้เพื่อนคงพลาดไปโอเคเหลือหน้าสุดท้ายยังไม่หน้าสุดท้ายข้างล่างลูกอันนี้ข้างล่างให้เราเซอร์เคิลเองนะให้ think about ให้คิดให้เลือกเองนะคะเซอร์เคิลส่วนข้างล่างนะ home and away อันนี้นะคะเด็กๆดูว่าเราเรียนยูนิต9 my favorite place เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบนะยูนิต10 pack your bag เก็บกระเป๋าไปเที่ยวแล้ว11เรื่อง holiday adventure ที่ไปเที่ยวแบบไปผจญภัยใช่ไหมแล้วก็บทที่12ของเรา Welcome to my town เป็นการเชิญให้เขามาเที่ยวบ้านเรานะคะทีนี้ให้เด็กๆเอาประโยคข้างล่างเนี่ยไปเติมลูกว่าเราได้อะไรจากบทนี้ใครขีดพาลูกไม่ให้ขีดนะคะให้เอาไปเติมนะ It was interesting อันนี้น่าสนใจเอาไปใส่ข้อไหนก็ได้แล้วคิดว่าอันไหนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ It was fun มันเป็นเรื่องสนุกIt was useful มันเป็นเรื่องที่แบบมีประโยชน์ It was easy เรื่องนี้ง่ายเรารู้สึกว่าบทเนี้ยอ่ะ 3-4 บทเนี่ยอันไหนง่าย It made me think อันนี้ทำให้เราได้คิด I learned things ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะตัวอย่างครูบอกว่า I learned things my favorite place สถานที่ที่ชอบเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อเราชอบตรงนี้นะคะIt was useful เวลาไปเที่ยวแพ็คกระเป๋าก็มีประโยชน์ใช่ไหม It was fun นะสนุกจังเลยแล้วก็ It was interesting อันนี้เป็นตัวอย่างเด็กๆสามารถเอาประโยคเนี่ยนะคะทั้ง6ประโยคไปใส่ใต้ภาพทั้ง4บทเลยนะคะโอเคเหลือหน้าสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายเป็นคำสั่งครูรัฐครับครูรัฐไม่ต้องสั่งกันบ้านนะคะเพราะทุกคนรู้แล้วว่าครูรัฐจะสั่งอะไรเป็นการบ้านถูกต้องแน่นสิคะมีต้องเขียนคำศัพท์ลองสมุดเลยนะคะเย้เหมือนเดิมสมุดเย้เขียนอีกแล้ว
องน้ำกันทุกวันไม่ไปแล้วนะไหนจะมีหน้าเจ็ดสิบสี่อีกเย้ไหนจะมีคณิตที่การบ้านเยอะที่สุดอีกเย้อ่าโอเคไหนดูซิดูหน้าดูตาอ่ะโอเค that's all วันนี้นะคะก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่มาเรียนนะสัปดาห์หน้านะ see you later don't forget เดี๋ยวมันมีการบ้านที่หน้า74นะอย่าลืมนะลูกนะที่ให้แต่งประโยคเกี่ยวกับเมืองของเรานะคะลูกโอเคเอาเดี๋ยวก่อนยังอยู่ครบไหมอ่ะวันนี้มาเรียนกันหนาแน่น